สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามมาฝากกันหลังเกม U18 ชิงแชมป์อาเซียนที่ทีมชาติเวียดนามเสมอกับทีมชาติไทยของเราไปด้วยสกอร์0-0อันทำให้มีโอกาสไม่น้อยเลยที่ทีมชาติเวียดนามนั้นจะต้องตกรอบแรกในรายการนี้เช่นเดียวกับทีมชาติไทยซึ่งจากผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบอลท่านแรกนั้นได้มากล่าวว่าผมคิดว่าเกมการเล่นของทีมชาติเวียดนามชุด U18 ยังคงด้อยกว่าไทยดูผู้เล่นไทยประสานงานกันด้วยความเชื่อมั่นมากวันนี้เวียดนามโชคดีแล้วที่ได้1คะแนนส่วนท่านต่อมานี่ได้มาบ่นว่าการเล่นของทีมชาติเวียดนามมันน่าเบื่อทุกๆครั้งที่โค้ชอันตวนเป็นโค้ชทีมชาติชุดนี้ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าฟุตบอลของเรามันไร้ซึ่งแท็กติกผมคิดว่าโค้ชอันตวนไม่มีพรสวรรค์มากพอที่จะคุมทีมเวียดนามส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้แสดงมุมมองว่ามิสเตอร์ตวนควรที่จะออกไปได้แล้วในครั้งก่อนเขาแค่โชคดีที่พาเราไปบอลโลกได้ที่เหลือมันไม่เคยมีความสำเร็จในชุด U19 เลยส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าเราไม่ชอบไทยมากเท่าไหร่ในตอนนี้เราคงต้องการพวกเขามากเท่านั้นมาเลต้องแพ้ไทยและเวียดนามถึงจะมีโอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมานี่กลับได้มองว่าผมคิดว่าการที่ไทยจะชนะมาเลเซียได้นั้นมันเป็นเรื่องยากดังนั้นเราจะตกรอบแต่จากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มองว่าผมคิดว่าไทยจะสู้เต็มที่กับมาเลเซียเพราะว่าทีม U15 ของพวกเขาเพิ่งแพ้มาเลเซียมาถ้าทีมชุด U18 แพ้อีกก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วส่วนเวียดนามนั้นเล่นในด่าเบื่อกันมากไม่มีใครเลยที่น่าประทับใจเกมหน้ากับกัมพูชาจะเป็นอะไรที่ยากส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อเกมนัดนี้ว่าเกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้แย่มากทีมชาติเวียดนามเล่นได้ห่วยสุดๆการเล่นบอลเหมือนบอล นั้นมีสปริงและก็ไม่มีการเล่นร่วมกันเลยซึ่งจากตรงนี้ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าเรามีการเล่นที่อ่อนแอมากในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเทคนิคหรือว่าแท็กติกเช่นเดียวกับท่านถัดมาที่ก็ได้มากล่าวเสริมอีกว่าถ้าเรายังคงเล่นบอลกันแบบนี้อนาคตทีมชุดนี้ก็คงจะไม่มีหวังส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าเราคงจะต้องรอแค่ในนัดสุดท้ายให้มาเลนั้นแพ้ไทยและเวียดนามชนะกัมพูชาแล้วเราก็จะเข้ารอบส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้ผมจะต้องเชียร์ไทยอีกครั้งส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่าไทยนั้นมองเวียดนามเป็นคู่อริอยู่เสมอดังนั้นความหวังที่จะให้ไทยชนะมาเลเซียได้มันช่างเปราะบางส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาบ่นแล้วว่ากัมพูชายังสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้เลยเวียดนามนั้นเล่นกันได้น่าเบื่อในขณะที่ท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าเราไม่มีการทำกันบ้านไทยนั้นเล่นกันได้เฉียบขาดกว่าเราอีกส่วนท่านต่อมานั้นได้มากล่าวว่าผมมองว่าเวียดนามนั้นตกรอบแล้วล่ะวิธีคิดและก็ทักษะฟุตบอลของเรามันแย่มากโค้ชเองก็ไม่มีแท็กติกที่มันชัดเจนผมคิดว่ามาเลเซียและออสเตรเลียนั้นเหมาะสมที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดพ้อว่าทีมชาติไทยนั้นแพ้ให้กับกัมพูชาแต่ว่าพอเจอกับเวียดนามกลับเล่นกันสุดชีวิตเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ชอบเวียดนามขนาดนี้ส่วนท่านถัดมานี่ได้มองว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งรอกแต่เป็นเพราะเวียดนามนั้นอ่อนแอมันโชคดีแล้วที่เราไม่แพ้ในเกมนี้ส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมหวังว่าทีม U18 ของเราจะตกรอบแรกเพื่อที่โค้ชตัวน่านจะได้ออกไปซะเพราะดูเด็กๆของตัวแล้วเล่นกันได้น่าเบื่อมากส่วนท่านถัดมานี่ไม่รู้ว่ามองโลกในแง่ร้ายไปหรือเปล่านะครับโดยเขาได้มากล่าวว่าไทยจะดึงให้เวียดนามตกรอบพวกเขาจะปล่อยเกมนัดสุดท้ายไปเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าผมคิดว่าเราตกรอบ 99% ผมจะนับถือเลยถ้าไทยนั้นพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อชนะมาเลเซียแต่มันมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะลากเวียดนามตกรอบไปด้วยแต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มีมุมมองว่า
ไทยคือทีมเดียวในกลุ่ม B ที่ยังไม่มีคะแนนและก็อยู่บ้วยของกลุ่มต่ำกว่าทีมชาติอย่างสิงคโปร์และก็กัมพูชาซะอีกผมจึงหวังว่าพวกเขาจะต่อสู้ในเกมนัดสุดท้ายส่วนท่านต่อมานั้นก็ได้มองว่าผมคิดว่าการเสมอแบบนี้ทำให้ไทยมีแรงจูงใจในการเล่นเกมสุดท้ายมากกว่าการต้องแพ้เวียดนามในชุด U15 นั้นไทยแพ้มาเลเซียแล้วก็โดนเย้ยหยันด้วยภาพฝันดีดังนั้นไทยเจอมาเลเซียตอนนี้คงจะเต็มที่ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าในเกมหน้าผมรู้สึกกังวลใจแต่ก็จะเชียร์ทีมชาติไทยเพื่อที่เวียดนามจะได้รับโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกับท่านถัดมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้สั้นๆว่าเอาล่ะเกมหน้าเชียร์ไทยกันเถอะส่วนแฟนบอลท่านต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกครับว่าผมเนี่ยเป็นแฟนทีม U18 ของไทยมา20ปีแล้วครับทั้งหมดนั้นก็คือความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังเกมชิงแชมป์อาเซียนชุด U18 ที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ